ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel จอซ่าครับวันนี้จะมาสปอยหนังผีเกาหลีเรื่อง The Wailing หนังปี2016หนังมันจะค่อนข้างงงๆนะครับก็ถ้างงให้ฟังไปก่อนครับเดี๋ยวจะเฉลยตอนจบให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไปฟังสปอยได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีพูดคำหยาบบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องเริ่มต้นกันที่พระเอกจงกูเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับภรรยาลูกสาวแล้วก็แม่ยายเช้าวันหนึ่งมีคดีฆาตกรรมเหยื่อตาย2คนสภาพโดนฟันเละโดยที่ผู้ต้องหาเนี่ยนั่งนิ่งสภาพไร้วิญญาณและมีตุ่มหนองขึ้นเต็มตัวเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าผู้ต้องหานั้นกินเห็ดพิษเข้าไปทำให้มีอาการแพ้และฆ่าคนในบ้านจงกูพบดอกไม้แห้งเหี่ยวอยู่ที่นั่นโดยสภาพของดอกไม้มีลักษณะคล้ายกับหัวกะโหลกตัดภาพมาที่คนล่าสัตว์คนหนึ่งเดินทางมาที่ป่าบนเขาเขาพลัดหล่นหัวกระแทกกับหินสลบไปและตื่นมาก็พบกับคนแก่ชาวญี่ปุ่นสภาพเปลือยใส่ผ้าเตี่ยวกำลังกินศพกวางอยู่แอบดูสักพักชาวญี่ปุ่นก็รู้สึกตัวและคลืบคลานเข้ามาหาชายคนนั้นตัดภาพมาที่สถานีตำรวจปรากฏว่าเรื่องตะกี้เนี่ยคือเรื่องที่เพื่อนตำรวจเล่าให้จงกูฟังว่าเรื่องราวประหลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นเกิดขึ้นหลังจากคนแก่ชาวญี่ปุ่นคนนี้เข้ามาอยู่ในเมืองค่ำวันหนึ่งเกิดเหตุในเมืองขึ้นอีกแล้วมีป้าคนหนึ่งเผาบ้านและฆ่าคนในบ้านตัวเองจงกูเนี่ยมาดูสถานที่เกิดเหตุก็ได้พบกับชายชาวญี่ปุ่นคนนั้นยืนจ้องมาที่เขาจากด้านนอกบ้านเช้าวันถัดมาป้าที่ฆ่ายกครัวก็ผูกคอตายหน้าบ้านเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ทั้งสองเหตุการณ์นั้นมีสิ่งที่คล้ายกันก็คือฆาตกรเนี่ยได้ฆ่ายกครัวแล้วตัวฆาตกรก็มีผื่นตุ่มหนองขึ้นตามตัวอย่างประหลาดซึ่งในวันเดียวกันนั้นจงกูก็ได้พบกับมูมยองหน้าบ้านที่เกิดเหตุมูมยองนั้นท่าทางเพี้ยนๆครับเธอนั่งอยู่ไกลๆและปาก้อนหินใส่จงกูกับเพื่อนมูมยองบอกกับจงกูว่าป้าคนนั้นเนี่ยเป็นคนฆ่าทุกคนในบ้านเธอยังเตือนพระเอกอีกว่าถ้าเห็นคนญี่ปุ่นคนนั้นบ่อยๆแปลว่ามันกำลังตามล่าเราอยู่และจงกูก็หันไปรับโทรศัพท์พอหันกลับมามูมยองก็หายไปแล้วจงกูก็คิดว่าเธอก็คงเป็นแค่คนเพี้ยนๆคนนึงเท่านั้นเขาเดินไปหลังบ้านและพบกับชาวญี่ปุ่นคนนั้นกำลังกินศพกวางอยู่ชาวญี่ปุ่นรู้ตัวหันมาเจอจงกูเข้าก็ได้เรื่องละครับเขาวิ่งไล่จงกูที่วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนหกล้มเข้าก็โดนชายญี่ปุ่นตามมาทันเขาร้องอย่างบ้าคลั่งเหมือนจะไม่รอดแล้วและจงกูก็ตื่นจากฝันร้ายในวันนั้นเองลูกสาวเขาก็เริ่มป่วยเป็นไข้พระเอกเริ่มตะหงิดเรื่องคนญี่ปุ่นนั้นเขามาคุยกับคนล่าสัตว์ที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าเจอคนญี่ปุ่นบนเขาจงกูให้ชายคนนั้นพาขึ้นเขาไปหาหลักฐานเพิ่มเติมพวกเขาทั้ง3คนก็เดินทางเข้าไปในป่าเจอซากศพกวางเน่าตายอยู่บนนั้นแล้วฝนก็ตกลงมาฟ้าผ่าเข้ากลางกระบาลคนล่าสัตว์เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีในขณะที่โรงพยาบาลเองเคสฆาตกรรายแรกที่เข้ามารักษาอยู่มีอาการแปลกๆดิ้นชักกระตุกเลือดทะลักออกปากแล้วสุดท้ายก็ตายไปดูสภาพคล้ายกับวิญญาณผีร้ายได้ออกจากร่างไปจงกูหลังจากเจอเรื่องต่างๆมาในวันนั้นเขาก็มานั่งกินข้าวกับเพื่อนและเขาก็เห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่คอของเธอนั้นเป็นตุ่มหนองแบบเดียวกับฆาตกรทั้งสองคนก่อนหน้านี้กลับบ้านมาจงกูยังพบว่าโยจินลูกสาวของเขาฝันร้ายดิ้นทุรนทุรายพอได้สติเธอก็บอกพ่อว่ามีผู้ชายมาเคาะประตูและพยายามจะเข้ามาข้างในให้ได้เช้าวันถัดมาโยจินลูกสาวจงกูก็เริ่มมีอาการแปลกๆเธอกินปลาเยอะผิดปกติเด็กสาวตัวเล็กๆและแม่ยายจงกูก็บอกเขาว่าอาการแบบนี้น่าจะเรียกหมอผีมาดูหน่อยเรื่องมันเริ่มจะไปกันใหญ่จงกูเลยอยากลองไปพบกับชายญี่ปุ่นคนนั้นเขาให้เพื่อนพาหลานที่เป็นผู้ช่วยบาทหลวงไปด้วยกันเพราะว่าหลานคนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นได้พวกเขามาที่บ้านของชาวญี่ปุ่นบนเขาแต่ชาวญี่ปุ่นไม่อยู่บ้านครับมีแต่หมาเฝ้าบ้านสีดำตัวใหญ่จงกูกับเพื่อนเริ่มทำการสำรวจบ้านเขาเจอห้องที่เป็นห้องบูชาผีร้ายมีหัวแพะจุดเทียนเต็มไปหมดด้านเพื่อนของเขาก็พบห้องอีกห้องนึงที่มีรูปถ่ายของคนที่ติดเชื้อและตายไปเพียบเพื่อนเขายังพบอีกว่ามีสิ่งของบางอย่างที่ชาวญี่ปุ่นนั้นเก็บมาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือรองเท้าของลูกสาวจงกูขณะเดียวกันด้านนอกหนุ่มผู้ช่วยบาทหลวงเนี่ยก็โดนหมาเฝ้าบ้านโจมตีกัดกางเกงจงกูช่วยให้เขาดึงตัวเองออกมาได้ทั้งคู่หนีหลบเข้าไปในบ้านในขณะที่หมาก็วิ่งไล่จะเข้าไปแล้วชายญี่ปุ่นก็กลับบ้านมาพอดีจงกูกับบาทหลวงน้อยนั่งสำนึกผิดต่อชาวญี่ปุ่นเพราะพวกเขาเนี่ยมาบุกรุกค้นบ้านโดยไม่ได้มีหมายส่วนเพื่อนของจงกูนั้นยืนอึ้งกับสิ่งที่ตัวเองพบอยู่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลระหว่างพวกคนติดเชื้อคนตายกับไอ้ชาวญี่ปุ่นคนนี้แน่ๆด้านชาวญี่ปุ่นก็ไม่ได้พูดอะไร
แต่เขารู้แล้วว่าทั้ง3คนเห็นห้องลับของเขาทั้ง2ห้องแล้วนั่นเองระหว่างทางกลับเพื่อนก็ให้จงกูดูว่าเขาเจอรองเท้าข้างหนึ่งของโยจินในนั้นจงกูกลับมาหาลูกสาวถามถึงรองเท้าที่หายไปเธอบอกว่าไม่ใช่รองเท้าของเธอจงกูก็บอกว่านี่มันลายมือของลูกนี่แล้วก็ถามลูกว่าไปเจอชาวญี่ปุ่นมาหรอคุยไปคุยมาลูกสาวก็อารวาสใส่พ่อซะอย่างนั้นว่าถามอะไรเยอะแยะวะกรีดร้องเสียงดังและเดินออกจากห้องไปสร้างความงุนงงให้พ่อและแม่เป็นอย่างมากคืนนั้นจงกูต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเขาเขาย่องเข้ามาในห้องลูกสาวแล้วค้นดูของใช้ต่างๆพระเอกพบว่าสมุดวาดรูปของลูกสาวเนี่ยเต็มไปด้วยภาพรุนแรงภาพผีร้ายเขายังไปสังเกตร่างกายลูกสาวและพบว่ามีตุ่มหนองขึ้นบนตัวโยจินก็ตื่นขึ้นมาและถามพ่อว่าทำอะไรเธอจ้องเขาด้วยสายตาแปลกๆและถามพ่อต่อว่าเปิดกระโปรงลูกสาวตัวเองตอนกลางดึกทำไมเงียบทำไมล่ะตอบมาเสียไอ้ห่าเอ้ยเธอกรีดร้องหนักมากจนแม่และยายต้องมาห้ามไว้ส่วนจงกูก็ได้แต่งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเขากันวะวันถัดมาพระเอกก็อยู่ไม่ได้ละครับลูกสาวของเขาอาการเหมือนผีเข้าเขาไปพาหลานเพื่อนบาทหลวงน้อยไปช่วยแปลภาษาให้และบุกไปหาชายญี่ปุ่นที่บ้านทันทีไปถึงจงกูก็เข้าไปค้นห้องที่มีรูปแปะไว้ซึ่งก็ว่างเปล่าไม่มีรูปและสิ่งของแล้วถามชาวญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเผาทิ้งไปทั้งหมดแล้วพระเอกก็ถามเขาครับว่ามาที่นี่ทำไมชาวญี่ปุ่นก็ตอบห้วนๆว่ามาท่องเที่ยวจงกูเริ่มจะหมดความอดทนเขาบอกว่าให้ตอบให้เจาะจงกว่านี้อีกซึ่งไอ้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะพูดอะไรคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีพระเอกก็เริ่มด่าละครับมึงมันพวกชิงหมาเกิดไอ้ชั่วจังหวะนี้บาทหลวงน้อยก็เริ่มแปลให้ไม่ทันเป็นนักท่องเที่ยวควยอะไรวะมีรูปคนตายติดอยู่เต็มผนังกำแพงใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะอย่าให้กูฆ่ามึงด้วยเรื่องนี้เลยเหอะแล้วเขาก็คว้าอีเตอร์มาเริ่มพังของในบ้านไม่ตอบใช่ไหมมึงจงกูเข้าไปในห้องพิธีอีกห้องและทำลายข้าวของบูชาทั้งหมดทิ้งในขณะเดียวกันหมาก็เห่าและหลุดจากโซ่มาได้เข้าไปไล่ฟัดจงกูในห้องหนังถ่ายให้ดูแต่ด้านนอกแต่เสียงด้านในคือจงกูนั้นโดนหมากัดแล้วเขาก็หวดหมาด้วยอีเตอร์จนหมานอนแน่นิ่งร้องอีดอีดจงกูออกมาแล้วบอกว่าให้เวลา3วันออกไปจากที่นี่ซะไม่งั้นชะตามึงจะเป็นเหมือนไอ้หมาตัวนี้ชาวญี่ปุ่นจ้องมองเขาแล้วไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นหลังจากจงกูกลับไปแล้วชาวญี่ปุ่นก็นั่งนิ่งๆอยู่หน้าบ้านพร้อมกับมีอีกามากินศพหมาของเขาเช้าวันถัดมาจงกูตื่นด้วยเสียงกรีดร้องของภรรยาและแม่ยายที่เจอศพหมาไส้ทะลักแขวนไว้อยู่หน้าบ้านหลังจากนั้นแม่ยายก็บอกจงกูว่าหมอผีจะมาพรุ่งนี้ให้เตรียมเงินไว้ด้วยเมื่อหมอผีมาถึงเจอโยจินเขาประเมินอาการของเธอและเริ่มใช้ยานทิพย์ตามหาของของที่ว่านั้นอยู่ในไห่น้ำดองเมื่อฟาดไปก็พบว่าในนั้นมีศพอีกาอยู่ข้างในหมอผีบอกว่ามันเป็นผีที่ทรงพลังมากที่สุดที่เขาเคยเจอมาแล้วเขาก็เริ่มทำพิธีขับไล่ผีออกจากโยจินระหว่างที่ทำพิธีเต้นรำมีเสียงเพลงกระตุ้นโยจินก็อาการทรมานออกเรื่อยๆกรีดร้องทุรนทุรายหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ฆาตกรรมยกบ้านอีกแล้วศพถูกโยนทิ้งลงในบ่อโดยชายชื่อพักชุนแบซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นและหายตัวไปหมอผีบอกจงกูถ้าไม่ขับไล่มันไปจะไม่ใช่แค่ลูกสาวของจงกูเท่านั้นแต่คนในเมืองทั้งหมดจะพากันล้มตายทีละคนทีละคนเขาจะกำจัดผีร้ายตนนี้ซะในคืนพรุ่งนี้ในช่วงพิธีกรรมห้ามใครรบกวนเด็ดขาดและขอเงินค่ากำจัดผี 300,000 บาทขณะเดียวกันภาพก็ตัดไปที่คนญี่ปุ่นที่ไปพบศพในรถคันหนึ่งเข้าสภาพศพเน่าเป็นตุ่มหนองแมลงวันบินว่อนจากชื่อบนเสื้อนั่นคือศพของพักชุนแบคนที่เป็นฆาตกรฆ่าคนในบ้านและโยนลงไปในบ่อน้ำหลังจากนั้นชาวญี่ปุ่นก็เข้าเมืองไปเลือกซื้อไก่จำนวนหลายตัวแล้วก็ไปทำพิธีกรรมอยู่ใต้น้ำตกอีกด้วยซึ่งขณะที่ทำนั้นมูมยองก็ได้แอบมองจากระยะไกลด้านหมอผีก็จัดเตรียมพิธีการให้โยจินขณะที่ฝั่งชาวญี่ปุ่นก็เตรียมทำพิธีเช่นกันเมื่อถึงเวลาพิธีต่างฝ่ายต่างทำพิธีกรรมของตัวเองตัดภาพสลับกันไปกันมาหมอผีเต้นรำฟันและตอกตะปูลงตุ๊กตาวูดูด้านชาวญี่ปุ่นก็ตีกลองท่องคาถาและเชือดไก่สีดำที่ซื้อมาสังเกตว่ามีรูปพักชุนแบผู้ชายที่ตายบนรถอยู่หน้าหิ้งบวงสรวงของคนญี่ปุ่นด้วยในรถที่มีศพของพักชุนแบก็มีเทียนจุดอยู่แล้วศพก็เริ่มขยับส่วนพิธีกรรมของหมอผีนั้นเขาเชือดไก่เอาหน้าจุ่มเลือดเมื่อเขาตอกตะปูลงตุ๊กตาวูดูกลับทำให้โยจินนั้นเจ็บปวดจนจะขาดใจตายในขณะเดียวกันหนังก็ได้ตัดภาพไปมาระหว่างการตอกตะปูของหมอผีและชาวญี่ปุ่นที่กำลังทำพิธีชาวญี่ปุ่นนั้นเริ่มเจ็บทรมานจนคลานมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าบ้านส่วนด้านหมอผีพิธีใกล้จะจบเตรียมจะเชือดแพะ
แต่พระเอกนั้นทนเห็นลูกสาวเจ็บปวดทุรนทุรายไม่ได้เขาจึงอาละวาดทำให้พิธีเนี่ยต้องหยุดไปและฝั่งชาวญี่ปุ่นก็ฟื้นขึ้นมาลากตัวเองที่อ่อนแรงไปห่มผ้าห่มนอนหนาวสั่นแล้วหน้าบ้านมูมยองก็โผล่มาดูสภาพของคนญี่ปุ่นส่วนทางจงกูนั้นรีบขับรถพาลูกสาวไปส่งที่โรงพยาบาลสภาพของโยจินนั้นแย่มากๆเช้าวันถัดมาชาวญี่ปุ่นฟื้นขึ้นมาก็หนีอะไรบางอย่างด้านจงกูนั้นมารวบรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อไปตามล่าชาวญี่ปุ่นบนเขาไปถึงก็พังบ้านชาวญี่ปุ่นเพื่อหาตัวแต่ก็ไม่พบส่วนด้านชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็วิ่งมาถึงรถที่เจอศพและเปิดมาก็ไม่เจอศพพักชุนแบแล้วชาวญี่ปุ่นเห็นร่องรอยเทียนที่พื้นตรงเข้าไปในป่าเขาจึงเดินตามเข้าไปฝั่งพระเอกกับเพื่อนๆก็เจอซอมบี้พักชุนแบโผล่มาซอมบี้นั้นไล่โจมตีกลุ่มพระเอกโดนทุบเท่าไหร่ก็ไม่ตายโดนจามเข้าที่หัวก็ยังไม่ตายอีกลุกขึ้นมาได้ก็หยิบพั่วขึ้นมาหักโชว์เดอะแก๊งเฉยขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นก็แอบดูเหตุการณ์จากระยะไกลซอมบี้ดึงคลาดออกจากหัวแล้วปาทิ้งไปขณะที่เดินเข้ามาจะโจมตีจงกูอยู่ดีๆมันก็นิ่งล้มลงตัวบิดเหมือนวิญญาณร้ายจะออกจากร่างแล้วมันก็หยุดนิ่งไปทิ้งให้พวกพระเอกต่างคนต่างงงว่าเกิดอะไรขึ้นพวกพระเอกเห็นชาวญี่ปุ่นแอบดูอยู่ก็เลยวิ่งไล่ตามชาวญี่ปุ่นก็หนีหัวซุกหัวซุนจงกูไล่มาจนถึงขอบผาก็ไม่เจอชาวญี่ปุ่นแล้วชาวญี่ปุ่นนั้นแอบเกาะอยู่ใต้ผาแล้วก็ล่วงหล่นลงมาเขาดูเจ็บปวดมากตรงนี้สังเกตว่าท่าทางของชาวญี่ปุ่นดูหวาดกลัวดูเหมือนว่าผีร้ายเนี่ยได้ออกจากร่างไปชั่วคราวจากพิธีที่เขาทำเมื่อคืนคล้ายไปสิงศพของพักชุนแบแทนและชาวญี่ปุ่นก็เหลือไปเห็นมูมยองดูอยู่ไกลๆและจ้องมาที่เขากลุ่มพระเอกเนี่ยเมื่อไม่เจอตัวชาวญี่ปุ่นก็ขับรถกลับจงกูพยายามโทรหาภรรยาแต่เธอไม่รับโทรศัพท์ด้วยความที่โฟกัสมือถือก็เลยขับรถผิดเลนรู้ตัวอีกทีก็หักพวงมาลัยหลบรถเสียหลักแล้วก็ชนเข้ากับร่างชาวญี่ปุ่นที่หล่นลงมาจากเขานอนแน่นิ่งไปกลุ่มพระเอกหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครก็ได้โอกาสเลยครับอุ้มร่างชาวญี่ปุ่นนั้นโยนลงผาไปโดยที่มูมยองนั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตัดกลับมาที่หมอผียืนมองวิวอยู่แล้วพูดว่าไอ้โง่นั่นกินเหยื่อที่โยนไปให้แล้วสินะพระเอกมาที่โรงพยาบาลหาลูกและพบว่าโยจินนั้นหน้าตาดีขึ้นไม่มีสายตามุ่งร้ายเธอบอกเขาว่าเธอเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแล้วทั้งคู่ก็กอดกันจงกูคิดว่าเขาฆ่าชาวญี่ปุ่นแล้วคำสาปได้หายไปแล้วหมอผีโทรมาหาจงกูแต่จงกูเห็นว่าเรื่องมันดีขึ้นแล้วก็เลยไม่รับสายด้านบาทหลวงน้อยเขาเจอว่าลุงของเขาซึ่งก็เป็นเพื่อนคู่หูของพระเอกฆ่าคนในบ้านตายแล้วตัวเองยังนั่งซึมไร้สติมีตุ่มหนองเหมือนเหตุการณ์อื่นบาทหลวงน้อยเห็นดังนั้นเขารู้แล้วครับชาวญี่ปุ่นตายแต่มันยังไม่จบหมอผีขับรถมาที่บ้านพระเอกก่อนจะเข้าบ้านเขาเลือดกำเดาออกหันมาเจอมูมยองหน้าบ้านแล้วอาการเขาก็แย่ลงเรื่อยๆอ้วกกระฉูดพร้อมกับเลือดไหลไม่หยุดมูมยองไล่เขากลับไปหมอผีเจอแบบนี้ก็เพ่นละครับเขากลับมายังที่พักตัวเองทำพิธีขับไล่ผีแต่เทียนดับแล้วเจออีกาบินเข้ามาเจอแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้ละครับขับรถหนีเลยพระเอกคืนนั้นนอนไม่หลับตื่นมาเจอมิสคอลจากหมอผีเป็นจำนวนมากเขาก็เลยโทรกลับไปแต่ก็ไม่มีคนรับเช่นกันจงกูเลยออกไปหาที่บ้านพักของหมอผีแต่ตัวหมอผีนั้นหนีออกจากเมืองไปแล้วขณะที่หมอผีกำลังขับรถออกจากเมืองก็มีแมลงเป็นจำนวนมากบินมาชนกระจกเขาหยุดรถแล้ววิ่งหลอนออกมาจากรถแต่พบว่าไม่มีแมลงนี่หว่าแต่มีซัมติงแน่ๆเขาก็เลยย้อนกลับเข้าเมืองไปหลังจากนี้หนังจะตัดเป็นภาพเหตุการณ์ระหว่าง2คนจงกูกับบาทหลวงน้อยด้านบาทหลวงน้อยมาขอความกล้าจากพระเจ้าในโบสถ์แล้วก็ขับรถขึ้นเขาพร้อมกับอาวุธไปตามหาความจริงหมอผีโทรหาจงกูบอกว่าให้จงกูเนี่ยรีบกลับบ้านไปหาลูกซะเขาเข้าใจผิดทั้งหมดเลยชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ผีร้ายตัวเขาลงโทษผิดคนไปตอนอยู่หน้าบ้านจงกูเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้คือต้นตอของสาเหตุทั้งหมดและเธอคือผีร้ายชาวญี่ปุ่นคือหมอผีเหมือนกันที่พยายามจะจับและฆ่าเธอเพื่อช่วยทุกคนที่อีบ้านั่นจะฆ่าจงกูก็ถามว่าเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมเขานึกออกว่าคือมูมยองนั่นเองสาวเพี้ยนๆที่เขาเคยเจอจงกูรีบขับรถกลับบ้านทันทีด้านบาทหลวงน้อยก็สวดมนต์ขอพลังพระเจ้าช่วยเป็นพลังให้ลูกต่อสู้กับความอ่อนแอด้วยเขาเข้ามาสำรวจบ้านของชาวญี่ปุ่นไม่พบอะไรแต่พบแสงในป่าเลยเดินตามไปดูว่ามันคือแสงอะไรจงกูที่กลับมาถึงบ้านเขาไม่พบโยจินอยู่ที่นั่นแล้วจึงออกตามหาโยจินแต่มาพบกับมูมยองในมุมมืดแทนมูมยองบอกเขาว่าโยจินเนี่ยถูกวิญญาณผีร้ายเข้าครอบงำเธอเพิ่งกลับไปตะกี้จงกูกำลังจะหันหลังกลับบ้านแต่มูมยองบอกว่าอย่ากลับไปตอนนี้ไม่งั้นทุกคนในครอบครัวจะตายทั้งหมด
ชาวญี่ปุ่นยังไม่ตายล่อให้จงกูกลับไปและใช้ครอบครัวจงกูเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเคยเจอมันที่บ้านป้าแขวนคอไม่ใช่เหรอจงกูก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมันเป็นฝันนี่แต่มูมยองบอกเขาว่านั่นไม่ใช่ฝันด้านบาทหลวงเข้ามาในถ้ำตามแสงไฟที่เห็นเขาเจอกับชาวญี่ปุ่นนั่งห่มผ้าทำพิธีอยู่มูมยองบอกว่าเธอเนี่ยทำกับดักไว้รอจนกว่าจะจับมันได้จงกูถามว่ามูมยองเนี่ยเป็นผีหรือคนกันแน่เธอถามเขาว่าถามทำไมจงกูบอกว่าก็ต้องรู้สิถ้าจะให้เชื่อแกมูมยองบอกเขาว่าให้เชื่อเถอะส่วนภรรยากับแม่ยายที่พยายามตามหาโยจินนั้นก็เจอลูกสาวยืนอยู่หน้าบ้านแต่พวกเขาก็ต้องยืนกลัวกับสภาพลูกหลานตัวเองโยจินตาขวางและเดินเข้าไปในบ้านกินของในตู้เย็นแบบยัดเข้าไปมุมมามากและเธอก็เหลือบมองไปยังมีดที่อยู่บนชั้นบาทหลวงน้อยที่ถือเคียวมาด้วยถามชาวญี่ปุ่นว่าตกลงคุณคือตัวเหี้ยอะไรครับชาวญี่ปุ่นก็ถามกลับว่าแล้วคิดว่าอะไรล่ะซึ่งบาทหลวงน้อยก็บอกว่าปีศาจยังไงด้านหมอผีโทรกลับมาหาจงกูอีกรอบจงกูบอกเขาว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นซึ่งหมอผีก็บอกว่าอย่าไปฟังเธอห้ามเชื่ออะไรเธอเด็ดขาดให้กลับไปหาลูกสาวเดี๋ยวนี้จงกูนั้นร้อนใจไม่รู้จะเชื่อใครดีด้านหมอผีก็บอกให้กลับไปหาลูกสาวแต่มูมยองก็บอกว่าถ้ากลับไปตายทั้งครอบครัวมูมยองบอกจงกูว่าหมอผีโทรมาใช่ไหมอย่าไปเชื่อเขามันสมรู้ร่วมคิดกันชาวญี่ปุ่นคุยกับบาทหลวงคุณมั่นใจว่าผมเป็นปีศาจคุณถึงมาที่นี่ไม่ว่าผมจะพูดยังไงคุณก็เชื่อแบบนั้นไปแล้วแต่บาทหลวงน้อยบอกว่าไม่ใช่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นปีศาจเนี่ยตัวบาทหลวงน้อยจะเชื่อแล้วก็กลับออกไปเพราะฉะนั้นบอกความจริงมาชาวญี่ปุ่นถามว่าคุณจะไม่ทำอะไรแล้วจากไปเลยใช่ไหมบาทหลวงบอกว่าใช่มูมยองบอกพระเอกว่าถ้าผีติดกลับแล้วเนี่ยไก่บ้านจะขัน3ครั้งให้อดทนรอจนถึงเวลานั้นเสียงไก่ขันรอบแรกครับเหลืออีกแค่2ครั้งจงกูถามมูมยองว่าทำไมโยจินถึงเป็นแบบนี้มูมยองก็บอกเขาว่าเพราะพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนบาปบาปอะไรมูมยองบอกพ่อของเธอสงสัยหวาดระแวงคนอื่นพยายามฆ่าคนนั้นและในที่สุดก็ทำสำเร็จจงกูก็อธิบายกับมูมยองว่าลูกสาวของเขาล้มป่วยจะให้เขาทำยังไงไก่ขันครั้งที่2เหลืออีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจงกูทนไม่ไหวจะกลับบ้านไปตามหาลูกแล้วมูมยองก็แวบมาจับมือเขาไว้ดูจากสีหน้าของพระเอกแล้วดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้ว่ามูมยองนั้นไม่น่าจะใช่คนจริงๆเขาเหลือบไปเห็นกิฟต์หนีบผมที่เขาซื้อให้ลูกสาวเขาจ้องมูมยองเห็นเสื้อผ้าและนึกขึ้นมาได้ว่านี่มันเสื้อของผู้หญิงที่เขาเจอที่ร้านอาหารรวมถึงเสื้อที่มูมยองเคยใส่ก็เป็นเสื้อของพักชุนแบเสื้อเดียวกับซอมบี้ตัวนั้นมูมยองบอกว่าไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะจงกูบอกว่าเป็นแกจริงๆด้วยแล้วจงกูก็หันหลังวิ่งกลับบ้านไปในขณะที่มูมยองก็ตะโกนบอกว่าอย่าไปนะกลับมาที่ชาวญี่ปุ่นเขาถามย้ำกับบาทหลวงน้อยว่าจะไม่ทำอะไรผมเลยเหรอบาทหลวงก็ย้ำว่าใช่ถ้าตอบมาเขาจะปล่อยชาวญี่ปุ่นไว้แบบนี้แล้วกลับออกไปแล้วชาวญี่ปุ่นก็หัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงอย่างหลอนและถามว่าใครบอกว่าฉันจะปล่อยแกไปโดยไม่ทำอะไรจะได้ออกไปหรือไม่นั้นคุณไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเขาเอามือออกมาให้บาทหลวงดูแล้วบอกว่าลองแตะตัวเขาดูสิเพราะผีจะไม่มีเนื้อและกระดูกแต่ดูสิเขามีทั้งเนื้อและกระดูกและเขาก็ขยับมือให้ดูโดยที่ฝ่ามือนั้นมีรูอยู่ที่มือจงกูเดินกลับเข้าบ้านไปแล้วกับดักที่หน้าบ้านดอกไม้ก็เหี่ยวลงทันทีเขาเข้าบ้านมาไม่เจอใครและเปิดประตูครัวไปดูพบสภาพยับเยินจงกูเริ่มร้องไห้กับสิ่งที่เห็นเขาเดินเข้ามาเจอสภาพเมียและแม่ยายนอนจมกองเลือดจงกูก็ร้องไห้คร่ำครวญหันมาเจอโยจินลูกสาวยืนนิ่งไม่ไหวติงส่วนมูมยองนั่งซึมอยู่ข้างนอกด้านชาวญี่ปุ่นหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบาทหลวงน้อยบาทหลวงน้อยเห็นสภาพมือที่เปลี่ยนไปของชาวญี่ปุ่นในขณะที่เขากำลังถ่ายรูปบาทหลวงอยู่บาทหลวงน้อยนั้นตัวสั่นไม่มีแรงจะวิ่งหนีหรือพูดใดๆอีกเมื่อพบสภาพชาวญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นปีศาจเต็มคาบนั่งยิ้มอย่างน่าสยดสยองและถามว่าเห็นไหมว่าผมเป็นอะไรหมอผีขับมาถึงเขาเดินเข้ามาในบ้านและพบโยจินนั่งซึมอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามาด้านในถ่ายรูปศพทั้ง3คนและกลับออกไปหมอผีเปิดหลังรถมาเก็บของและสิ่งที่เขาบังเอิญทำตกลงมาจากกล่องก็คือรูปถ่ายจำนวนมากที่เคยอยู่ในบ้านของชาวญี่ปุ่นนั้นเขาเก็บทุกอย่างเข้ารถแล้วก็ขับรถออกไปจงกูที่กำลังจะตายก็นึกถึงความหลังของเขากับลูกสาวและภาพก็ตัดไปจบครับผมโอเคสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดอีกรอบครับชาวญี่ปุ่นนั้นเนี่ยคือผีร้ายส่วนหมอผีเนี่ยก็คือคนที่คอยช่วยชาวญี่ปุ่นอีกที
มูมยองนั้นเหมือนเป็นเทพารักษ์ประจำเมืองเธอพยายามช่วยครอบครัวจงกูเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นเนี่ยมันคือชาวญี่ปุ่นหาเหยื่อแล้วก็สาบเหยื่อเหยื่อเนี่ยจะมีตุ่มหนองขึ้นและมีพฤติกรรมแปลกๆมูมยองเนี่ยจะพยายามปกป้องเหยื่อส่วนครอบครัวของเหยื่อพอเห็นว่ามีอาการเหมือนผีเข้าก็จะเรียกหมอผีมาทำพิธีแต่แท้จริงแล้วพิธีที่ทำเนี่ยทำลายพลังของมูมยองที่คอยปกป้องเพื่อเปิดทางให้ผีร้ายเข้าสิงร่างของเหยื่อได้และเหยื่อพอโดนเข้าสิงก็จะไล่ฆ่าทุกคนในครอบครัวจากนั้นคนตายจะถูกเก็บวิญญาณลงโดยการถ่ายรูปนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมหมอผีตอนท้ายถึงมาถ่ายรูปครอบครัวจงกูแล้วทำไมบ้านของชาวญี่ปุ่นถึงมีรูปเหยื่อเป็นจำนวนมากเราจะเห็นได้จากต้นเรื่องนะครับว่ากับดักที่เป็นดอกไม้หน้าบ้านเหตุฆาตกรรมรายแรกนั้นก็เน่าลงแบบเดียวกับที่ตอนจงกูเข้าบ้านทำให้กับดักเสื่อมลงและใช้งานไม่ได้ผลส่งผลให้สุดท้ายโยจินโดนสิงและฆ่าทิ้งหมดบ้านทั้งหมอผีและชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพวกเดียวกันครับและเผลอๆหมอผีก็คือคนญี่ปุ่นด้วยเห็นได้จากเตี่ยวที่หมอผีใส่ตอนจงกูไปคุยด้วยเป็นแบบเดียวกับที่ชาวญี่ปุ่นใส่ตอนกินศพกวางและรูปภาพที่หมอผีเก็บไว้ก็คือรูปเดียวกับที่บ้านของชาวญี่ปุ่นคือจริงๆแล้วเนี่ยชาวญี่ปุ่นน่ะไม่ได้เผารูปนั้นทิ้งแต่ฝากไว้กับหมอผีนั่นเองหนังจงใจหลอกคนดูตอนที่ทั้งหมอผีและชาวญี่ปุ่นทำพิธีสลับกันไปมาแต่จริงๆแล้วพิธีทั้งสองนั้นไม่เกี่ยวข้องกันของหมอผีเนี่ยพยายามจะทำให้มนต์ที่คุ้มครองโยจินเสื่อมเธอจึงเจ็บปวดทุกครั้งที่ตอกตะปูลงไปแต่ของชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นพิธีเพื่อจะปลุกศพที่อยู่บนรถโดยเป็นไปได้ว่าผีร้ายเนี่ยย้ายร่างไปที่ศพชั่วคราวจะเห็นได้จากท่าทีของชาวญี่ปุ่นในตอนที่โดนพวกพระเอกไล่ตามเปลี่ยนไปและมีความหวาดกลัวอยู่ตอนที่มูมยองไล่หมอผีออกจากเมืองหมอผีที่ขับไปพักนึงและมีฝูงแมลงบินมาชนกระจกนั่นคือการเรียกตัวหมอผีกลับไปช่วยของชาวญี่ปุ่นกิ๊บและเสื้อต่างๆของคนติดเชื้อที่มูมยองเอามาใส่คือสิ่งที่มูมยองมีเพื่อใช้แก้ทางการสิงร่างของผีร้ายหนังยังเล่นกับเรื่องศาสนาเยอะพอสมควรครับมันมีประโยคตอนเริ่มเรื่องครับที่ขึ้นด้วยประโยคในไบเบิลพูดถึงตอนที่พระเยซูคืนชีพจากการถูกตรึงกางเขนท่านบอกว่าพวกเจ้าหวาดกลัวคิดว่าเจอผีแต่ไม่ต้องสงสัยใดๆเลยดูมือของข้าสิผีเนี่ยไม่มีทั้งเนื้อและกระดูกแต่ดูข้าสิมีทั้งเนื้อและกระดูกซึ่งเป็นประโยคเดียวกับตอนเกือบจบที่ชาวญี่ปุ่นบอกกับบาทหลวงน้อยก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นผีร้ายเห็นสิ่งที่หนังเล่นไหมครับประโยคของพระเยซูแต่พูดโดยผีร้ายและผีร้ายนั้นยังมีมือเป็นรูอีกด้วยการปาหินของมูมยองก็เช่นเดียวกันในไบเบิลบทจอห์น 8:7 บอกว่าให้คนที่ไม่มีความผิดเลยเป็นคนปาหินคนแรกก็หมายความว่ามูมยองเนี่ยเป็นฝ่ายดีนั่นเองและยังมีการทดสอบศรัทธาที่มูมยองบอกกับจงกูท้ายเรื่องที่เธอบอกให้เขาเชื่อเธอโดยปราศจากการพิสูจน์ก็คล้ายกับหลักของศาสนาคริสต์ที่ให้เชื่อพระเจ้าโอเคคอมเมนต์เสริมกันได้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ